สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการ Game News Info นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปข่าวเกม Seiken Densetsu หรือซีรีส์มาน่ากันนะครับผมคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเมื่อวันที่27มิถุนายน Square Enix ได้ทำการไลฟ์สด Seiken Densetsu ฉลองครบรอบ30ปีไปนะครับทีเนี้ยในคลิปไลฟ์สดนั้นเนี่ยได้มีการเปิดตัวอะไรต่างๆนานาแต่ว่าผมจะขอคัดมา2ข่าวละกันนะครับผมโอเคซึ่ง2ข่าวนี้ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจ้าเรามาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ Seiken Densetsu Legend of Mana ประกาศทำอนิเมะแล้วครับผมนี่ในชื่อว่า Seiken Densetsu Legend of Mana The Tear Drop Crystal นะครับซึ่งสตูดิโอที่จะมาร่วมทำอนิเมะตัวนี้นะครับก็คือค่ายที่ชื่อว่า Grafinica และค่ายที่ชื่อว่า Yokohama Animation Lab ครับผมนี่ซึ่งก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเนาะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเอาภาพแบบนี้มาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับโอเคและเรื่องที่2นะครับได้ประกาศเปิดตัวเกม Seiken Densetsu ภาคใหม่ด้วยมีชื่อว่า Echo Soft Mana ครับผมซึ่งถ้าเป็นชื่อเวอร์ชันญี่ปุ่นจะชื่อว่า Seiken Densetsu Echo Soft Mana จ้าเสร็จแล้วทีนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมมือถือโหลดฟรีเป็นแนวแอคชั่น RPG ลงให้กับ iOS และ Android ครับผมออกปี2022พร้อมกันทั่วโลกนะครับซัพพอร์ตภาษาดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนและภาษาเกาหลีนะครับและเกมนี้พัฒนาโดยทีมที่ชื่อ WFS นะครับทีม WFS เนี่ยเป็นทีมพัฒนาเดียวกับเกม Another Eden จ้าแต่เอาจริงๆมันจะมีหลายผลงานนะครับแต่ว่าเอาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีก็คือ Another Eden ครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เจอตัวละครจากSeiken Densetsu ภาค 1-4 มาด้วยนะครับผมรวมทั้งมีตัวละครออริจินอลมาด้วยนะครับเขามีชื่อว่าคิวเดและคิวโตนะครับส่วนตัวละครที่มาจากภาค 1-4 จะมีดังต่อไปนี้นะครับโดยเบื้องต้นก็จะมีตัวเอกแล้วก็อามันดาจาก Seiken ภาค 1นะครับภาค 2จะเป็นชื่อแลนดี้และพริมภาค 3ชื่อดูลันและแองเจล่าและภาค 4 คือเอลดีและเลกิอุสนะครับทีนี้พอเข้าตัวเกมปุ๊บเนี่ยนี่ฮะก็จะมีบทสนทนาตามปกติด้วยเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีเรื่องของคลิปเกมเพลย์ด้วยนี่เกมเพลย์ก็จะเป็นแนวแอคชั่น RPG แบบนี้เลยซึ่งเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแบบภาพนิ่งมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากดูแบบเป็นวิดีโอจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชันนะครับว่าอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่ของคลิปไลฟ์สดตัว30ปี Seiken Densetsu นะครับโอเคและนี่ก็คือข่าวล่าสุดของเกม Seiken Densetsu ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับ Legend of Mana ทำเป็นอนิเมะเนาะแล้วก็มีเปิดตัวเกมมือถือใหม่ในชื่อว่า Echo Soft Mana จ้าโอเคแต่โดยส่วนตัวนะเท่าที่ผมดูคลิปไลฟ์30ปีมาเนี่ยผมพีคที่ Legend of Mana ทำเป็นอนิเมะแล้วก็ตัวเกม Echo Soft Mana มากกว่าเนี่ยฮะโดยส่วนตัวผมรอโหลดแน่นอนนะครับสำหรับตัวเกม Echo Soft Mana นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสรุปข่าวเกม Seiken Densetsu ล่าสุดนะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Game News Info สวัสดีครับ